Facebook ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกแจ้งเปลี่ยนแปลง5จุดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีซึ่งเคยลงทะเบียนไว้ระหว่าง 24-30 มิถุนายนแต่ยังคงช่วงเวลาเดิมไว้โดยระบบจะแสดงผลนัดใหม่ตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาส่วนคิวจองตั้งแต่ 1 กรกฎาคมยังต้องรอต่อไป 18 นาฬิกา 30 นาทีเกิดพายุหมุนพัดถล่มอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านเรือนเสาไฟฟ้าและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาล่าสุดไฟฟ้ายังใช้การไม่ได้คาดว่าต้องใช้เวลาซ่อมแซมอีก2ชั่วโมงพบศพชายวัย51ปีถูกเผาเหลือเพียงโครงกระดูกในป่าละเมาะตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว6วันในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตายจอดอยู่ตำรวจเร่งสอบสวนว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยเจตนาราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาตัวเองหรือถูกฆาตกรรม